แต่ครั้งนี้ขอไว้ก่อนเนาะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนมาถามว่าเนี่ยจะมีลูกได้ไหมหรือจะไปขอลูกจากพระจากเจ้าแม่กวนอิมจากอะไรจะสำเร็จไหมถ้าขึ้นไพ่สามใบเนี่ยตอบไปเลยว่าท้องหรือถ้าไม่ขึ้นสามใบนี้มันมีไพ่ไหนที่มีลูกได้อีกก็คือไพ่เด็กไพ่เพชรก็คือจะเป็นเด็กดาบถ้าเด็กดาบก็ได้ลูกดื้อหน่อยก็ต้องไปให้คนอื่นเลี้ยงเขาเชื่อฟังคนอื่นมากกว่าพ่อแม่ถ้าเป็นเด็กถ้วยก็พับเพียบเรียบร้อยถ้าเป็นเด็กถือเหรียญก็ให้โชคกับพ่อแม่ถ้าเป็นเด็กถือไม้เท้าก็ขยันสติปัญญาดีเรียนเก่งเรื่องเอาแขนลูกไปไหนก็ไปขอเอาที่นอกจากเรื่องความรักเรื่องคู่แล้วสามถ้วยยังเป็นไพ่สมหวังสมปรารถนาด้วยในกรณีที่เราไม่ได้ถามถึงเรื่องความรักแต่เราถามว่าเราจะหวังสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเราจะได้อย่างที่เราหวังไหมก็คือถ้าเกิดขึ้นสามถ้วยก็ถือว่าสมหวังต่อไปก็จะเป็นสี่ถ้วยสี่ถ้วยค่อนข้างจะเป็นนิสัยของคนช่างเลือกเรื่องเยอะเหมือนเมื่อวานที่บอกพี่ยงไปอะสี่ถ้วยจะต้องช่างเลือกจะต้องสเปคจะต้องดีต้องหล่อต้องรวยไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่คือเขาจะมีสเปคแบบเยอะมากจนสุดท้ายบอกว่าการที่เราเลือกมากๆมันจะได้แร่เลือกนักมากได้แร่มันไม่มีใครที่เพอร์เฟกต์ถ้าอยากจะมีคู่ก็ต้องลดสเปคลงบ้างคนเราก็ต้องมีดีแล้วก็มีไม่ดีอยู่ในตัวเองฉะนั้นเนี่ยจะเอาดีทุกอย่างรวมกันก็คงจะไม่เจอในหนึ่งคน